มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอมมี่เคลียร์ชัดความสัมพันธ์เสือพร้อมเผยสถานะที่แท้จริงทำเอาชาวโซเชียลถึงกับสงสัยนะคะหลังจากที่เอมมี่แม็กซิมลงรูปพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวของเสกโลโซพร้อมบอกรักลูกชายเสกอย่างหนุ่มเสือทำเอาหลายคนนะคะสงสัยว่ายังมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาเสือออกมาตอบคำถามชาวโซเชียลนะคะที่ได้เข้ามาถามว่าน้องเสือคบกับเอมมี่จริงหรือคะโดยเสือได้ตอบกลับไปแบบชัดๆว่าเปล่าครับอย่าไปเชื่อข่าวมั่วๆเลยครับล่าสุดนะคะวันนี้สาวเอมมี่แม็กซิมก็ได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่หลายคนนั้นสงสัยนะคะว่าโดยเจ้าตัวระบุว่าไม่กินเด็กพร้อมเคลียร์กับครอบครัวโลโซทุกอย่างมันคือเรื่องจริงเอมมี่เข้ามาดูแลเสือมันก็คือเรื่องจริงด้วยค่ะเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักเสือไม่มีคำไหนเลยที่เอมมี่บอกว่าเสือเป็นพ่อของลูกไม่มีคำไหนเลยที่เราบอกว่าเป็นแฟนเสือพี่เอมมี่บอกว่าขอบคุณพ่อแม่ที่พ่อกับแม่มั่นใจในตัวของเอมมี่ก็เพราะว่าวันนี้เข้ามาดูแลเสือในฐานะของน้องรักในฐานะที่เพื่อนคนหนึ่งหรือว่าพี่คนหนึ่งที่อยู่ในวงการเดียวกันจะเข้ามามอบสิ่งดีๆแล้วก็งานดีๆให้กับเสือค่ะวันนี้เอมมี่แล้วก็ฮันนี่เข้ามาดูแลเสือในฐานะของผู้จัดการส่วนตัวค่ะคือจริงๆแล้วเอมมี่อยากจะบอกว่าอยากจะขอบคุณพ่อเสกกับแม่การมากๆที่มั่นใจในตัวเอมมี่เอมมี่ก็ช็อกเหมือนกันที่พ่อกับแม่มั่นใจเอมมี่ขนาดนี้ก่อนหน้านี้นะคะเราก็มีการเซ็นสัญญามีได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นผู้จัดการคนได้จริงๆหรอก็ตอนนี้ส่งงานให้น้องได้ประมาณ 3-4 งานแล้วค่ะแล้วก็จะมีละครเรื่องนึงได้เป็นพระรองเอาน้องไปแคสติ้งแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้บอกว่าน้องเป็นลูกใครสรุปว่าน้องได้เล่นเป็นพระรองจริงๆค่ะเอมมี่ก็เลยบอกว่าพอน้องได้งานดีๆแบบนี้แล้วได้เล่นละครดีๆช่องดีๆแบบนี้แล้วเอมมี่ก็เลยตัดสินใจรับเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องเสือค่ะจากนี้ไปอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเอมมี่กับเสือมันไม่ง่ายเลยค่ะที่เอมมี่จะต้องดูแลใครสักคนที่พ่อแม่เขามีชื่อเสียงแบบนี้อยากให้ทุกคนเห็นศักยภาพของหนูค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็มีแค่นี้ไม่มีคำไหนเลยที่บอกว่าหนูเป็นแฟนกับเสือหรือเสือเป็นพ่อของลูกอย่าเข้าใจผิดพี่เอมมี่อยากขอกำลังใจจากทุกๆคนมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเขาก็มีคุณพ่อคุณแม่วันนี้พี่การกับพี่เสกพูดกับเอมมี่ว่าเสือเขาอยากโตด้วยตัวเองแต่เขาอยากประสบความสำเร็จด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อกับแม่แรกๆเองเอมมี่ก็ปฏิเสธในการเป็นผู้จัดการเดี๋ยวเอมมี่หาผู้จัดคนเก่งๆให้พี่การก็ไม่ยอมแล้วอีกอย่างหนูก็เรียกพี่เสกว่าพ่อมานานแล้วเขาเป็นศิลปินเราก็ให้เกียรติเขาเรียกพ่อมาโดยตลอดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเอมมี่ได้ตอบสถานะชัดเจนแล้วว่าเสือไม่ใช่พ่อของลูกและไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้เข้ามาดูแลเสือในฐานะของผู้จัดการส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ